สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววิดีโอวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับก็ช่องของเราเนี่ยไม่ค่อยได้อัปเดตเรื่องสถานการณ์ในอเมริกาเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปถ่ายเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากเรื่องนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะมาพูดเรื่องสถานการณ์มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหันไปทางไหนนะครับไปดูข่าวช่องไหนก็จะเจอเรื่องไอ้ไวรัสโควิดเนี่ยนะครับก็ทุกคนก็ผมว่าก็คงรู้ติดตามข่าวอยู่เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้นี่ก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนของในอเมริกานี้นะครับเผื่อว่าผู้ปกครองท่านใดนะครับมีลูกเรียนอยู่ที่ในรัฐวอชิงตันนี้นะครับหรือว่ามีญาติพี่น้องอะไรเงี้ยอาจจะเกิดอาการเป็นห่วงก็ได้นะครับก็ตัวเลขตอนนี้นะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยเดี๋ยวเอาในอเมริกาก่อนนะครับในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยวันที่ผมอัดอยู่นี่ก็คือวันที่20เมษายนนะครับ 798,742 คนผู้เสียชีวิตนะครับก็มีทั้งหมดตอนนี้ 42,600 คนนะครับฟังดูตัวเลขเนี่ยมันอาจจะน่าตกใจนะครับผมว่าเขาก็ปฏิบัติได้ดีเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยผมฟังข่าวเนี่ยบางคนอยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับว่าแบบในอเมริกาเนี่ยผู้ว่าการรัฐของแต่ละรัฐเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิธีจัดการของเขาเองนะครับเหมือนแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยใครจะสั่งออกคําสั่งยังไงจะให้ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นทั้งประเทศนะครับเวลาเราฟังข่าวรวมๆเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่างเช่นพาดหัวข่าวมานะครับโอ้โหทะลุ 800,000 แล้วทําไงดีหนีกลับเมืองไทยเปล่าอย่างผมนะครับรัฐวอชิงตันเนี่ยผมบอกเลยว่ารู้สึกมั่นใจนะครับกับผู้ว่าการรัฐเขานะครับทำงานได้ดีนะครับจากที่เริ่มต้นเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยเราเนี่ยเริ่มเจอผู้ติดเชื้อก่อนตอนนี้เรามาตกมาเป็นอันดับที่15นะครับตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อของเรานะครับในรัฐวอชิงตันเนี่ยมีอยู่ 11,800 กับอีก2คนซึ่งถ้าเทียบกับตัวเลขของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากนะครับที่ผมสังเกตนะครับโดยรอบตัวเนี่ยอย่างเพื่อนบ้านหลายๆคนเนี่ยทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือก็คือบริษัทห้างร้านปิดหมดแล้วก็อยู่บ้านกันไม่ค่อยไปไหนเลยเนี่ยรถแต่ละคันก็จอดกันเต็มเลยอย่างตำรวจนะครับที่ผมเคยให้ดูเนี่ยมีตำรวจ2ข้างเนี่ยขนาดตำรวจก็ยังอยู่บ้านกันเลยผมเห็นรถตำรวจจอดอยู่น่าจะเกือบ3สัปดาห์แล้วไม่ได้ไปไหนเลยมีหมอฟันมีคุณครูหลายๆคนเนี่ยก็อยู่บ้านหมดนะครับเขาให้ความร่วมมือดีนะครับก็คือง่ายๆเนี่ยเราเก็บตัวอยู่กับบ้านเนี่ยยอดมันก็จะลงนะครับตอนนี้กราฟมันเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันตอนแรกเนี่ยมันขึ้นไปแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงนิ่งๆนะครับนิ่งถึงกับจะลงมาแล้วนะค่อยๆลงนิดๆบางเมืองเนี่ยก็น่ากลัวอย่างเช่นนิวยอร์กอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีมาตรการที่ว่าให้ใส่หน้ากากถ้าไม่ใส่หน้ากากออกไปข้างนอกไปร้านของชําไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเงี้ยก็ไม่ได้นะครับเข้าไปไม่ได้ไปซื้ออาหารกับข้าวเงี้ยก็เข้าไปไม่ได้ถ้าไม่ใส่หน้ากากนะครับอย่างแคลิฟอร์เนียหรืออะไรได้เห็นคลิปวิดีโอนะครับไม่รู้เมืองไหนนะครับก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วขึ้นไปบนรถประจําทางเนี่ยเขาต้องจอดแล้วก็แบบเอาตํารวจมาลากออกเลยนะครับเนี้ยก็เข้มงวดมากขึ้นเยอะเลยตัวผมเองเนี่ยก็ช่วงที่อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่รู้จะหารายได้ตรงไหนก็เลยแบบถ่ายรูปนะครับเอาของเก่าๆอ่ะพวกเครื่องไฟฟ้าโทรศัพท์เก่าๆแล้วก็ของใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่ใช้บางทีหนังสือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะขายได้นะครับผมก็เอามาถ่ายรูปแต่ละวันก็ไปหาเก็บของเก่าๆมาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปขายใน eBay นะครับ eBay ทุกคนรู้จักกันดีที่เป็นออนไลน์แล้วก็พอมีคนซื้อเราก็แพ็คใส่กล่องแล้วก็ไปส่งนะฮะที่ไปรษณีย์ผมก็จะออกจากบ้านไปแค่นี้แต่ก็ใส่หน้ากากใส่ถุงมือไปแต่ว่าไม่ได้ไปเจอเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้ไปเจอเจ้าหน้าที่มันจะมีที่ให้หย่อนกล่องพัสดุใหญ่ๆอยู่ข้างนอกนะครับเราก็แค่ลงรถไปแล้วก็เอาไปหย่อนเมื่อวันก่อนนี่ก็ขายได้ไป 3-4 อย่างแล้วตอนนี้ก็พยายามหาของมาถ่ายรูปแล้วก็ขายไปผมก็ได้ขับรถออกไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่นะครับก็ฝรั่งเนี่ยเริ่มใส่หน้ากากแล้วนะฮะใส่ถุงมือด้วยนะครับใส่หน้ากากไม่พอก็มีถุงมือก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ฝรั่งกลับมาใส่แล้วแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเรื่องที่ว่าจะเปิดประเทศนะครับไม่ใช่เปิดทั้งประเทศนะครับอันนี้เขากำลังพิจารณากันอยู่นะครับเวลาที่จะเปิดเนี่ยแต่ละเมืองแต่ละรัฐเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีแผนที่ตรงไหนสีอ่อนๆเนี่ยเขาก็กำหนดเวลาไว้ว่าอาจจะนะครับอาจจะเปิดได้ในช่วงเดือนหน้ากลางเดือนหน้าต้นเดือนหน้าปลายเดือนหน้าอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่ารัฐไหนที่มีผู้ติดเชื้อมากแล้วมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็สถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลอีกอันนึงที่จะมาอัปเดตให้มีหลายคนถามผมมาเหมือนกันเรื่องห้องครัวนะครับห้องครัวที่ผมไปประชุมมาเจ้าของห้องครัวที่ผมไปเช่าทําอาหารเนี่ยเขาตกลงสรุปออกมาแล้วนะครับก็คือเขาจะลดค่าเช่าให้ครึ่งนึงนะฮะก็ผลสรุปออกมาแล้วก็คือได้ลดครึ่งราคานะครับครึ่งราคาประมาณ600 เหรียญนะครับครึ่งราคาที่ผมต้องจ่ายเนี่ย600
500เหรียญมีหลายคนถามมาเหมือนกันเรื่องห้องครัวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงห้องครัวที่เช่าทำอาหารเดี๋ยวผมจะมาอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำไมเราจ่ายแค่นี้แล้วเราได้อะไรบ้างมันมีหลายราคามากแล้วแต่ความต้องการนะครับแล้วก็อย่างเช่นตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังส่วนอีกอย่างนึงนะครับตรงเนี้ยรัฐบาลได้ช่วยเหลือเงินนะครับต่อคนนะครับ 1,200 เหรียญนะครับให้มาโอนเข้ามาในบัญชีเราเลยนะครับคนอเมริกันเนี่ยทุกคนนะอย่างผมเนี่ยทำงานเสียภาษีตามปกติเนี่ยโดนหักภาษีโดนอะไรไปเงี้ยนะครับเราจ่ายภาษีตลอดนะครับทุกคนเขาก็จะมีบัญชีมีเลขรหัสของเราเรียบร้อยแล้วเหมือนบัตรประชาชนอย่างเงี้ยเขาจะมีอะไรหมดละพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะโอนเงินมาให้นะครับคนละ 1,200 ภรรยาผมก็ได้ 1,200 แล้วถ้าใครมีลูกนะครับลูกก็ได้อีก500เหรียญแฮปปี้นะครับแฮปปี้เลยทุกคนนะครับที่ได้เพราะว่าได้เงินมาช่วยตรงนี้นะครับเราก็ได้มีชีวิตรอดไปอีกสักเดือน2เดือนนะครับมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงเหมือนกันนะครับในอเมริกาเนี่ยค่าผ่อนบ้านค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 1,200 2,400 อันนั้นอีก500ก็ได้ 3,400 ทั้งหมดนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือหลายๆคนเนี่ยได้กันหมดแล้วนะครับที่ผมฟังจากเพื่อนๆพี่ๆญาติๆน้องๆ นะครับก็มีหลายคนได้แล้วผมก็ยังงงอยู่ก็เข้าไปเช็คทุกวันเลยยังไม่ได้นะตรงนี้แบบก็น่าเศร้าเหมือนกันแต่ฟังผมที่ผมฟังดูหลายคนก็มีบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าสัปดาห์นี้จะได้หรือเปล่าก็รอลุ้นนะครับเราก็เปิดบัญชีดูทุกวันเลยก็ยังไม่มีเงินเข้ามานะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับหลายๆคนก็แบบ 80% นะครับได้แล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้นะครับณวันที่ถ่ายวิดีโออยู่นี่20เมษาเนี่ยก็เลยยังบอกไม่ได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่าเราได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ที่ไม่น่าเชื่ออีกอย่างนึงครับที่วันนี้จะมาเล่านะครับต้องขอขอบพระคุณเจฟ เบโซนะครับผู้ก่อตั้ง Amazon นะครับที่ผมไปขายของไปจอดรถฟู้ดทรัคขายให้พนักงานเขาเนี่ยต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับถ้าเจฟ เบโซดูวิดีโอนี้อยู่นะครับเขาไม่ได้เป็นญาติหรือว่าเป็นอะไรกับผมเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับเขาก็มาช่วยอันนี้คือเป็นเงินก้อนแรกนะครับที่เขาช่วยร้านอาหารต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ร้านค้าร้านทุกอย่างเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเนี่ยที่บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเงินก้อนนี้ที่เขาจะมาช่วยเนี่ยคือโอนเข้ามาในบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดบัญชีมาเนี่ยผมไม่เห็นเงินรัฐบาลนะครับผมเห็นเงินของเจ้าของ Amazon เนี่ยโอนเข้ามาตัวเลขตรงนี้ผมไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับเพราะเขาก็ไม่อยากให้เราเปิดเผยนะครับตรงนี้ก็เป็นเงินก้อนแรกและก้อนเดียวตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้ที่เขาส่งเข้ามาในบัญชีแล้วก็ช่วยเราที่ผมแปลกใจมากว่าทำไมเขาถึงช่วยเราเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปนิดนึงว่าเวลาตึก Amazon เนี่ยเขาไปสร้างที่ไหนนะฮะเขาไปสร้างแล้วก็เอาพนักงานเขาไปอยู่ไปทำงานเนี่ยพวกฟู้ดทรัคเนี่ยก็จะไปจองที่ไปจองข้างๆถนนรอบๆตึกของ Amazon เนี่ยนะครับสมมติเวลาเขาสร้างตึกขึ้นมาตึกนึงเนี่ยฮะเขาก็จะมีร้านอาหารเล็กๆนะครับหรือว่าคาเฟ่เล็กๆตามตึกนะครับพวกคาเฟ่ทีเรียพวกนี้นะครับเขาก็จะไปเปิดกันไปเช่าตึกของ Amazon เนี่ยนะครับขายอาหารขายแซนด์วิชเบอร์เกอร์อะไรก็แล้วแต่นะเราเนี่ยฟู้ดทรัคเนี่ยไปจองกับซิตี้นะครับกับเมืองไปขออนุญาตเพื่อไปจอดข้างๆตึกแต่ละมุมแต่ละมุมอย่างที่ผมทำเนี่ยเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหากับ Amazon มาตลอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเวลาการที่เราจะไปจอดขายของเนี่ยมันมีกฎอยู่นะครับภายใน200เมตรเนี่ยนะครับเราไม่สามารถไปจอดอยู่ใกล้กับร้านอาหารได้นะครับร้านอาหารแบบร้านอาหารตามตึกตามใต้ตึกอะไรเงี้ยเราต้องออกมาห่างถ้าสมมุติเราไปจองที่ไว้แล้วแล้ววันนึงร้านอาหารมาเปิดนะฮะมาเปิดทีหลังเราต้องเป็นฝ่ายย้ายไปแต่สมมุติถ้ามีร้านอาหารอยู่แล้วนะครับตั้งอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปขออนุญาตจอดเนี่ยทางซิตี้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เขาไม่อนุญาตเขาจะมาตรวจพื้นที่ก่อนนะครับผมก็เคยโดนย้ายมาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะมีร้านอาหารมาเปิดทีหลังแล้ววันนึงเนี่ย Amazon เนี่ยเขาไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรูปโลกเราเรียกกันว่ารูปโลกนะครับรูปโลก3ลูกสวยงามมากอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปนะอันนี้เอาไว้จะถ่ายให้ดูนะครับเขาเรียกว่าสเปียร์นะครับเป็นแลนด์มาร์คของในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเลยตรงนี้นะครับเราก็จะมีตึกเป็นตึกใหญ่แล้วมีพนักงานเยอะมากถ้าใครได้ไปจอดรถขายนะครับจอดรถขายตรงนั้นน่ะโหน่าจะมีลูกค้าเต็มเลยเพราะมันเป็นทำเลที่สวยมากผมเคยไปเดินดูรอบๆแล้วหลายๆคนนะฟู้ดทรัคเนี่ยคิดกันเลยว่าเดี๋ยวมันเปิดเมื่อไหร่นะเตรียมตัวไปจองกันเลยพอเขาสร้างเสร็จเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตึกที่เขาสร้างที่พวกเราจะไปจองเนี่ย
เขาเอาร้านอาหารมาใส่หมดเลยนะคือล้อมรอบตึกเหมือนกับเขารู้นะครับว่าพวกฟู้ดทรัคเนี่ยมันจะมาแน่เลยไอ้ตรงเนี้ยก็เลยฝันสลายนะครับผมก็เคยคิดเหมือนกันว่าอยากไปจอดนะครับก็ทุกคนก็เลยไม่ได้จอดเลยทุกคนนะครับเพื่อนฟู้ดทรัคด้วยกันเนี่ยพวกเราเนี่ยคิดแล้วยังขำๆเลยว่าเราเคยว่าเขาไว้นะว่าเนี่ยต่อไปอเมซอนอยู่ที่ไหนนะสร้างตึกใหม่นะมันก็ต้องทําร้านอาหารรอบๆเลยรถฟู้ดทรัคจะได้ไม่มาเรายังคิดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะเกลียดฟู้ดทรัคนะไม่ค่อยชอบแต่พอมาวันนี้นะครับความคิดเปลี่ยนไปเลยนะครับความคิดเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเขาไม่ใช่เกลียดพวกเรานะครับเขาเป็นคนแรกเลยนะครับที่ยื่นมือมาช่วยทั้งที่เราเนี่ยเป็นตัวก่อกวนเขานะครับวุ่นวายให้เขานะครับไปแย่งลูกค้าเขาพวกร้านอาหารที่อยู่ข้างใต้ตึกเขาเนี่ยจ่ายเงินให้เขานะครับเช่าตึกเขานะฮะแต่ก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะแบ่งปันน้ำใจนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาช่วยพวกเราด้วยกรอกเอกสารไปส่งแอพพลายไปนะครับไม่ถึง2สัปดาห์ก็ได้คำตอบละเร็วมากขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่ประทับใจมากนะครับของเจ้าของ Amazon แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่แบบว่าตื่นเช้ามาดูข่าวกับภรรยาข่าวนี้ช็อกเหมือนกันช็อกผมเหมือนกันไม่คิดไม่ฝันนะครับพอมาย้อนถึงตัวเราเองเนี่ยเราก็คิดเลยนะครับว่าโหดีมากเลยนะที่เราหยุดทำงานก่อนนะครับผมหยุดขายของไปเมื่อวันที่ประมาณวันที่10มีนานะครับถ้าใครนะครับได้ไปดูวิดีโอที่ผมยืนกุมหัวแล้วว่าลูกค้าหายไปไหนหมดเนี่ยลองย้อนกลับไปดูอีกทีลิงก์มันจะโผล่มาตรงเนี้ยปึ้งกดไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูวิดีโอนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนไปนาทีที่10นะครับนาทีที่10 50วินาทีเนี่ยผมได้พูดถึงรถเม็กซิกันคันนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยผมทำกับเขามาตลอดนะครับก็เราไปขายด้วยกันตอนนั้นเนี่ยไม่มีรถรอบๆนั้นเลยเป็นรถที่ถ้าใครทำงานใน Amazon นะครับในบริเวณนั้นน่ะจะต้องรู้จักรถคันนี้เป็นรถเม็กซิกันที่ขายดีมากแถวเนี้ยยาวตลอดทุกวันนะครับผมจอดอยู่กับเขาเนี่ยคู่กันเนี่ยก็ประมาณ7ปี7หรือ8ปีนะครับแล้วมันมีร้านอาหารมาเปิดเนี่ยผมก็เลยต้องย้ายจากตรงนั้นเนี่ยไม่งั้นก็ยังอยู่กับเขาเนี่ยแหละสิ่งที่จำได้ตลอดเวลาก็คือรอยยิ้มเขาแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาเราไปจอดด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมากินข้าวผัดผมเขาชอบข้าวผัดผมนะครับเขาก็จะถือของมาเลยจำได้เลยถือมาให้เต็มเลยอาหารเม็กซิกันเนี่ยเอามาให้หลายอย่างเลยแล้วก็ขอแค่ข้าวผัดกล่องเดียวนะครับเขาอยากกินมากข่าวเศร้าที่จะบอกก็คือเขาได้เสียชีวิตแล้วนะครับตอนนี้จากโควิด-19 เนี่ยแหละฮะหลังจากที่ผมไปถ่ายวิดีโอวันนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะเข้าไปสัมภาษณ์เขาแล้วผมเดินข้ามไปแล้ววันนั้นเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปสัมภาษณ์เขาดีเปล่าแต่ว่าวันนั้นน่ะถือกล้องตัวใหญ่ไปเลยเราก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปก็ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาหรือเปล่านะครับจากที่ฟังข่าวเนี่ยพอเรื่องของเขานี่ได้ขึ้นข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาได้ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีอาการไข้แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มหายใจไม่ออกภายในวัน2วันเองแล้วก็เข้า ICU เลยก็เสียชีวิตเลยซึ่งรวดเร็วมากหลังจากที่วันนั้นผมไปถ่ายเนี่ยเขายังออกไปขายของอยู่นะครับยังไปขายอยู่ทุกวันเลยจนถึงที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ผมสันนิษฐานเองนะครับอาจจะมีส่วนนะครับที่ว่าเขาได้ติดเชื้อมาเนี่ยเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาเขาไปขายของเนี่ยเขาจะมีลูกน้อง3คนทำอาหารอยู่บนรถฟู้ดทรัคตัวเขาเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ข้างนอกนะครับข้างนอกรถแล้วก็จะมีโต๊ะตัวหนึ่งวางไว้แล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆของอาหารเม็กซิกันน่ะแล้วเขาก็จะเป็นคนรับออเดอร์อย่างเดียวเลยแถวมันก็จะยาวไปลูกค้าก็มาสั่งนะครับเขาก็จะตะโกนบอกอาหารเขาแบบว่าตักใส่แล้วก็ออกได้เลยคือเขาก็จะนั่งเก้าอี้อย่างเดียวเลยแล้วก็รูดบัตรแล้วก็รับออเดอร์นะครับทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยคิดดูแล้วก็มันก็เสี่ยงเหมือนกันผมคิดว่าเขาน่าจะได้รับเชื้อจากตรงนี้แหละครับที่ว่าเขาได้สัมผัสกับลูกค้าใกล้ชิดมากนะครับมีการทอนเงินมีการแลกบัตรเครดิตการ์ดเนี่ยนะครับก็แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อายุยังไม่มากนะครับอายุเท่ากับผมเลยอายุ44ปีนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังผมก็คิดเหมือนกันว่าทุกครั้งที่เราออกไปทำงานเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเก็บตัวอยู่กับบ้านดีกว่านะครับเงินไว้เราค่อยไปหาเอาดีกว่าตอนที่ทุกอย่างมันโอเคแล้วนะครับก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็คืออัปเดตข่าวสารหน่อยนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้สวัสดีครับ